ิดีโอวันนี้นะครับเราทำการไล่หามิวและมิวทูกันในป่าแต่ว่าเราดันเจอโปเกมอนมายาตัวอื่นในป่าด้วยโอ้โหต้องหาทางจับพวกมันให้หมดคลิปนี้เป็นไงนะครับไปดูกันได้เลยฝากอะไรคลิปนี้ให้ผมหนึ่งห้าไลค์หน่อยนะครับผมไปดูกันเลยไปคลิปนี้สั้นหน่อยนะครับนิดนึงสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมมีสองทางอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะทำการมาไล่ตามจับเทพโอเคคือจริงๆอ่ะมันจะมีสิ่งที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้ไว้ทุกคนถึงผมเปลี่ยนตัวละครไหมตัวละครผมแม่งกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มีที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับนั่นคือไล่ตามจับโปเกมอนเริ่มต้นแต่ผมรอประมาณ4วันไม่มีตัวอะไรเกิดผมเลยคิดว่าเรื่องโปเกมอนเริ่มต้นพักไปก่อนแล้วกันเนาะเอาไปจับเทพก่อนแล้วกันโอเคครับมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะทำการเตรียมโปเกมอน100พร้อมนะครับเพื่อไปตามล่าหาเทพกันดีกว่านะครับทุกคนครับซึ่งเทพก็ต้องใช้เทพในการจับใช่มั้ยน้องๆเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการเอาเทพไปเพื่อจับเทพเหมือนกันนะครับนะโอเคมาในวันนี้ผมต้องทิ้งลูกรักของผมอย่างลิซาดอนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะแล้วก็เมตาโกรส2ตัวนี้เอาไปน่าจะโหดเกินมาครับอันดับแรกคือจังเกิลนะครับสิ่งที่ผมต้องทำการตามหาคือมิวนะครับผมจะมิวเนี่ยตามหายากมากนะครับในจังเกิลผมเลยต้องเอาสิ่งนี้มาครับนี่เผาป่าเรียบร้อยถึงเวลาครับเดี๋ยวผมขอทำการเผาป่าจังเกิลกันแป๊บนึงนะครับที่เหลือนะครับก็คือรอไฟเผามาให้มันเผาป่านะครับเผาป่าจนหมดไหมนะครับอย่างนี้สิวะเผาแบบนี้นี่โดนเฮ้ยถ้าปูมันเกิดเนี่ยเพิ่งรู้ตีมันหน่อยก็ได้ลองสู้กับมันหน่อยนิดนึงไรดิเซ็นเฮดบัตไปไม่น่าเจ็บเจ็บอยู่แต่ไม่ได้เจ็บแรงขนาดนั้นเฮ็ดบัตอีกนึงครับเอามันหลบได้เวนมันเมกาเดนดูดยักษ์ด้วยเฮ็ดบัตอีกทีนึงป้าบเลือดไปเลือดแดงครับถึงเวลาจับไอ้น้องโดนอันต้องบอลยัดเลยครับถ้าปูไม่น่าจับยากขนาดนั้นถ้าปูคือแบบมันยังไม่ถึงเวลาจับผมยังไม่อยากจับมันเลยอ่ะยังไม่ใช่เวลาในการจับตัวนี้นะครับนะแต่ไม่เป็นไรเอามาก่อนก็ได้ประดับบารมีไว้เปลี่ยนโปเกมอนแป๊บเอานี่มาดีกว่านี่มาทันเดอร์เวฟมันหน่อยไอ้หนุ่มเราต้องใช้บอลประมาณแบบหลายล้านลูกนะครับในการจับแต่ละตัวเพราะแต่ละตัวนี่คือแบบผมว่ามันจับยากมากในพวกแบบไอ้พวกแนวเนี้ยถ้าปูฟินิเกิดอีกตัวถ้าปูเลยมันเกิดเต็มเลยวะโคตรนานเลยจะไม่ติดอีกอ่ะมันตัวนึงใช้อัลต้าบอลกองนึงอ่ะสี่ละติดโอ้โหกว่าจะติดได้พี่ท่านโคตรนานไปผมไปดูตัวทาปูอีกตัวนึงดีกว่าเผื่อมันยังอยู่นะครับนี่ป่ะทาปูฟินี่อ่ะอยู่จริงด้วยไหนลองหน่อยดิตอนนี้พลาดเลยนะผมลืมไปแล้วอัพพาร์ทเทลไม่รู้จะเจ็บหรือเปล่าไม่น่าเจ็บมากทาร์เบไปก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยทาร์เบเฟลว่ะเวละตัวตายเฮ้ยตัวอะไรอ่ะซาลูเดเดี๋ยวผมบอกแล้วตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยน้องร้อยผมไปจับมันร้อยผมไปจับรอเต็มหมดเลยดิไอจับไปทาปูตัวนี้ก่อนแป๊บเดียวแหละได้ติดอยู่หน้ามันดูแบบหน้าโง่อยู่ว่าต้องเอาเอ็มบอลยัดแหละแบบช่างมันเถอะเอ็มบอลยัดก็ได้เดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวค่อยผมเข้าไปหาเอ็มบอลมาใหม่แล้วกันเนี่ยตีพวกมอนเตอร์บอสพวกเนี่ยเดี๋ยวก็จับเอ็มบอลได้แหละไปครับมาเตอร์บอลสุดท้ายไม่ใช่มาเตอร์บอลกับตัวอะไรเนี่ยโคตรท้ออ่ะจับมาทาปูฟินี่ตัวต่อไปครับตัวที่มันเกิดซาลูเดอยู่ไหนวะมันจะเป็นตัวแบบลิงนะครับซึ่งเกิดในจังเกิลเอ็มจังเกิลเอ็มอยู่ฝั่งนี้นี่จังเกิลเอ็มอยู่ฝั่งนี้มันเกิดอะไรข้างบนของดิวมันเนี่ยดูมันเกิดดิทุกคนเกิดซับบนแจ๊สเลยไอ้บ้าถึงเวลาเดี๋ยวต้องลองสู้กับมันดูเซฟให้ปัดไปทีนึงเวละหุยสงสัยท่าพืชความมืดพืชความมืดยังไงดิพืชความมืดยังไงดิในตอนนี้ก็ตายลัดก่อนลัดติออสปั๊บว่าแล้วพืชความมืดเหรอนะก็ลัดตายหรือเปล่าว่าไม่เจ็บขนาดนั้นไม่เจ็บขนาดนั้นเจ็บขนาดนั้นได้ไงครับน้องชายเลือดแดงไอ้หนุ่มนี่ทันเดอร์เวฟติดพาราไลซ์ซะ2 3ไม่4เว้ยหนุ่มเนี่ยมันติดทั้งพาราไลซ์ติดทั้งเลือดน้อยทำไมผมถึงจับมันไม่ได้ไหนลองบอกผมมาดิคือทันนิต้ามาไอ้นี่ตายแล้วนะเพราะว่ามันแบบมันมีไงมันมีแซนสตรอมไงว่าปาร์คบอลจบเนี่ยไม่อยากใช้เลยแต่มันก็ต้องใช้ครับทุกคนทำไมได้ไอ้น้องโอ้โหเนี่ยกูจับมึงคุ้มไหมชีเตอร์กูกลายเป็นไอ้ขี้โกงแล้วกูใช้ปาร์คบอลเพื่อนครับตอนนี้ผมได้ทำการเจอกับทาปูเล่นะครับซึ่งผมคิดว่าผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าความหมายของผมก็คือแบบไม่จับได้หรือเปล่านะว่าตอนนี้ไออันตรอมผมเนี่ยผมลืมเติมเว้ยผมมันเหลือแค่ไม่กี่ลูกคุณเก็ตใช่ไหมเฮ้ยมิวสปอนฮูลี่ชีตมิวสปอนแต่ผมบอลหมดแล้วตายกูท้อบอลหมดเพราะตัวเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวค่อยกลับมานั่งหามิวใหม่แล้วกันคือรอถ้าตายผมเจอแต่พวกทาปูเว้ยผมเลยแบบจับทาปูเล่นก่อนก็ได้จนมิวเกิดกูท้อว่ะติดเถอะติดแล้วติดแล้วลูกสุดท้ายพอดีเย่ไปตีบอลเพิ่มแป๊บโอ้ท้อก็มิวเกิดอ่ะแล้วแบบผมทำอะไรไม่ได้แล้วผมโคตรท้อเลยน้องผมว่าต้องเอาลาปัสเนี่ยเป็นรีเลิร์นเนอร์แล้วผมจำได้ว่ามีมูฟรีเลิร์นเนอร์แถวบ้านเราถ้ามันจะไม่รีสปอนนะผมจะเอาลาปัสเป็นรีเลิร์นเนอร์ไปเอาท่าซิงกับมาร้องเพลงกับได้ไหมนี่ไงไอ้แก่ไม่ต้องใช้ละไฮโดรปั๊มเนี่ยนะกระจอกเดี๋ยวค่อยไปใช้กับไคโอก้าเอาท่าซิงกับมาก่อนเพราะคงไม่ได้สู้อีกนานแบบไม่ได้สู้แบบจริงจังอีกนานหรอกนายหนุ่มซื้ออะไรบ้างขอซื้อหน่อยครับเอามาทั้งหมดนี่แหละโอเคครับตอนนี้ก็ทำการนั่งเผาไอพีคอนไปก่อนนะครับคือก็ทำอะไรไม่ได้เนาะก็ต้องเผาไอพีคอนไปก่อนแล้วก็รออัลตาบอลนะครับปั๊บ
ทำแทบตายกูได้มา24อันไม่เป็นไรทำไปก่อนผมว่าอันเต้าบอลของเราเนี่ยน่าจะพอแล้วนะครับพอแบบพอใจเป็นที่แบบพึงพอใจสำหรับผมแล้วนะก็ถึงเวลาที่ผมต้องทำการไปเพื่อไปจับโปเกมอนมิวมาให้ได้นะครับคิดว่าพอแหละนะพอแหละเนี่ยเราก็มีโคตรเยอะตั้งกองกว่าผมว่าพอจังเกิลเหมือนเดิมครับแต่ต้องเป็นจังเกิลเอ็มนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะเจอมิวนะครับโอเคตอนนี้ลาปัสของเราก็จะมีท่าซิงแล้วนะครับทำให้มิวสามารถหลับได้นะครับโอเคครับมาจังเกิลเอ็มก็คือตรงนี้นะครับรอสักครู่มิวน่าจะเกิดอันนี้จริงจังเดี๋ยวมิวจบเนี่ยต้องไปเจอกับมิวทูต่อบอกเลยมิวทูนี่ผมว่าจับโคตรยากเตรียมสร้างก่อนเลยดีกว่าไหมโคนิ่งแมชชีนโคนิ่งแมชชีนนะครับก็ต้องทำด้วยนี่โอเลนแทงที่ต้องใช้ฟอสซิลแมชชีนนะครับโอ้ยผมบอกเลยว่าทำยากอยู่นะไม่ได้ทำยากขนาดนั้นแต่ว่ามันทำยากที่ว่าผมต้องใช้ไอ้แท่งอลูมิเนียมอีกแล้วกูต้องตีอีกแล้วเนี่ยโอ้กูท้อนั่นแหละครับความท้อของมันก็คือต้องใช้แท่งอลูมิเนียมตีทุกคนคุณเก็ตใช่ไหมมันผมก็เลยรู้สึกว่าแบบท้อหลายนะท้อหลายคือถ้าเกิดผมไม่โดนใน3ตัวที่แบบน่ะมากินพลังงานผมคงไม่เหนื่อยขนาดนี้หรอกแต่ผมโดน3ตัวสุดหลอดมากินพลังงานไงไอ้ทาปูผมกับจับแม่ง4ตัวป้าไปแล้วโอเคตอนนี้มิวเกิดแล้วนะครับผมอ่ะ AFK ไปใช่ป่ะแล้วผมก็ตัดต่อไปมิวสปอนอินจังเกิลเอ็มไบโอมอ่ะแถวนี้แหละลองดูก่อนนะแต่คือความโชคร้ายนะครับคือมิวแม่งตัวโคตรเล็กอันเนี้ยผมบอกเลยว่าโคตรเตอะผมต้องกด F3B ไว้นะครับ F3B มันทำการบอกว่าแถวนี้มอนสเตอร์หรือเปล่านะครับแล้วก็คอนโทรล A รัวๆนะครับเพื่อทำการดูว่าตรงจุดไหนนะครับที่มันจะมีมิวโผล่มานะครับผมหาก่อนน่ะน้องมิวมาไอ้หนุ่มโอเคครับวอเตอร์เพาส์ทีนึงไม่น่าเจ็บขนาดนั้นโอ้ยต้องคำนวณไหมนะครับวอเตอร์เพาส์เลือดลด60นะครับซึ่งตอนนี้ผมมารู้แล้วว่าวอเตอร์เพาส์เลือดทำให้เลือดมันลด60ตอนนี้อันตรายแล้วผมต้องพยายามจะตีน้องแรงเกินไปตัวละครโปเกมอนผมแม่งตีแรงตัว3 4ย่าติดแล้วเว้ยอุ้ยโปเกมอนน่าจับยากตัวแบบมิวอย่างนี้สิวะนะ The Forest Star Feel Warm to Touch คืออะไรอ่ะเนี่ยโปเกมอนมันน่าจับง่ายทุกตัวเนี่ยดีใจมากเลยนะผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวกลับไปสร้างอุปกรณ์โคลนนิ่งก่อนดีกว่านะครับไปเข้าสู่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับอุปกรณ์โคลนนิ่งของเรานะครับก็ต้องใช้ไอ้แร่อลูมิเนียมอีกแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากตีแล้วว่ะไม่อยากตีอลูมิเนียมแล้วครับผมไม่รู้ว่าผมจะทุบไอ้ตู้2อันนี้ออกมาได้มั้ยน่าจะทุบได้อ้ายทุบออกมาได้โอ้ผมไม่ต้องตีเยอะแล้วขอบคุณสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับที่ไม่ต้องตีเยอะเอาเครื่องโคลนนิ่งมาทำต่อเลยแล้วกันนะมันก็ต้องใช้นิดนึงครับนิดนึงแต่แบบไม่ต้องตีเยอะเหมือนแบบอันก่อนแล้วตีนิดหน่อยสร้างเครื่องโคลนนิ่งโอเคครับเวลาเอาโปเกมอนมิวมาก่อนนะครับเอามาแทนนี่แล้วกันนะวางครับวางไว้ตรงจุดนี้เลยฟอสซิลไม่ได้ใช้ละพี่ทำครบแล้วน้องออกมาได้นี่ครับอินเสิร์ตมิวแล้วก็ต้องใช้บล็อกตามนี้นะครับบล็อกเพื่อบูสต์นะครับผมก็คือบล็อกเหล็กบล็อกทองแล้วก็บล็อกเพชรนะครับถ้าเกิดผมทำพลาดเมตามอนจะออกมาเว้ยถ้าผมทำไม่พลาดชีวิตผมก็จะดีขึ้นผมต้องทำการใช้บล็อกผมใช้บล็อกเพชรบูสต์อันนึงแล้วกันนะยอมเพชรบูสต์ไปอันนึงบูสต์1บูสต์บูสต์2ขอทองบูสต์นะครับทองบูสต์อันที่3เหล็กบูสต์เหล็กบูสต์โอเคบูสต์3อันนะครับเพชรทองเหล็กผมว่าแน่นอนต้องเกิดนะอุตส่าห์ใช้เพชรทองเหล็กบูสต์เลยนะเว้ยอันนี้ processing ครับ processing ไปก่อนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวอะไรเกิดนะคือมันต้องรอสักระยะหนึ่งอะครับระยะหนึ่งจริงๆนะครับเฮ้ยอะไรอะเปตามอนยังเปตามอนเกิดโอ้ตีมันนิดหน่อยไม่น่าเจ็บมากนะครับเช่น power เจ็บเปล่าวะลองไปดิทุบหัวผมแบะเลยลืมไปแปะประตูอยู่ด้วยป่ะมิวยัดเข้าไปเหมือนเดิมใส่บูทแป๊บผมจะลองเอาเหล็กบูทดูนะผมมั่นใจว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ได้เว้ยถึงแม้เปอร์เซ็นต์มันจะน้อยเอาเหล็กนี่แหละเหล็กบูทอย่างเดียวครับเอาเหล็กอีกแล้วนี่แหละบูทเชื่อผมเปอร์เซ็นต์ได้มิวเว้ยแต่มันน้อยเฉยตู้ไม่แตกก็ไม่เป็นไรก็บูทได้ไปเรื่อยๆครับครั้งเนี้ยมิวทูเกิด 100% ครับไม่มีหรอกเมตามอนอะไรไร้สาระนะไหนตัวอะไรเสร็จสิ่งออกมาละเชื่อนี่อีกแล้วกูจับมันก็ได้อะกูไปเอาตัวโง่ๆมาก่อนนิดนึงติดอยู่แล้วล่ะโอเคครับมิวใส่เหมือนเดิมผมมั่นใจในบล็อกเหล็กผมเว้ยผมจะเอาบล็อกเหล็กใส่ไปเรื่อยเว้ยผมมั่นใจเอาบล็อกเหล็กผมทำได้ถ้าเกิดสมมติบล็อกเหล็กรอบนี้ผมไม่ได้อีกนะผมบอกเลยว่าผมควรที่จะต้องลงไปขุดเพชรเพิ่มอีกแล้วกูเหนื่อยกูอีกแล้วอ่ะเพชรเพิ่มเหนื่อยกูอีกแล้วผมมั่นใจบล็อกเหล็กรอบนี้ได้ชัวร์ไหนมึงแล้วเหี้ยควยมึงแล้วโอ้กูท้อแท้แล้วคือตอนนี้ผมต้องไปจับมิวใหม่เว้ยคือมิวตัวนึงอ่ะมันสามารถใช้เครื่องนี้ได้แค่3รอบคุณเก็ตใช่ไหมเหนื่อยกูอีกแล้วไปกูจับมิวใหม่ก็ได้ไปไหนก็ไปไอ้เหี้ยข้อถังขยะแล้วมึงอ่ะไปนอนพรุ่งนี้เช้าหามิวใหม่กลับมาแล้วครับพร้อมกับมิวตัวใหม่ครับไปเข้าที่สแกนได้แล้วไอ้หนุ่มนะผมไปหาเพชรก็ได้ยอมรับว่าเหนื่อยนิดนึงแต่น่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าป่ะลงข้างล่างหาเพชรเถอะโยมแต่เพชรหาอย่างยากครับเพราะว่าผมดันไปลงหมดอะไรก็ไม่รู้แบบมันหมดแบบโง่ๆอ่ะเพิ่มเข้ามาแล้วแบบทำไมเพชรหาอย่างยากเลยหนุ่ม
ได้กี่เม็ดละเพชรเนี่ยนะหูย20เม็ดบ้าไปแล้ว20เม็ดเลยหรอวะมาเพชร20ก็ได้2บล็อกบล็อกทองอีก1วัดยังไงก็มิวทูเกิดว่ะถ้าไม่เกิดนี่ควรเลิกเล่นได้แล้วอ่ะเอาจริงนะถ้าเกิดยังเกิดด้วยตะมอนอีกนี่กูจะฆ่าไอ้ตะมอนทิ้งนะแน่ยังไงก็มิวครับยังไงก็มิวทู 100% นะมีทันแทงพันมิวทูชัวๆแม่งตายอ่ะกูไปขุดมาให้แล้วแป๊บเดียวขุดได้เอาที่พวกมึงพอใจมึงพอใจแบบไหนกูก็พอใจกับมึงแบบนั้นอ่ะกูเพชรจัดให้3บล็อกให้มึงเกิดเมตามอนอีกกูไม่ทำแล้วมิวอ่ะกูเลิกแล้วนะถ้ามึงยังเกิดเมตามอนอีกนะกูไม่ทำแล้วนะพูดแค่นี้พออ๋อต้องงี้ดูว่าถ้าเกิดเมตามอนอีกเดี๋ยวผมว่าชีวิตเราคงต้องเลิกกันสักแป๊บนึงโอเคอ๋อมามีดูมามีดูมาซิงไปก่อนทีนึงหลับโดนหลับไอ้บีมไปเบาๆไอ้บีมอีกทีเบาๆทีเบาๆหลับอยู่ด้วยไอ้บีมอะตัดไปบอลยัดรออะไรอีกล่ะเฮ้ยมันตื่นว่ะหลับไอ้น้องหลับใครสั่งให้ตื่นใครสั่งให้ตื่นใครสั่งให้สอนให้ตื่นหลับไปเข้าบอลมาเข้าบอลใครสั่งให้มึงตื่นขอมามาดิเนี่ยผมน่าจะเอาเอ็มบอลมาจับตัวเนี้ยนะแม่งรู้จับแม่งจับโคตรยากอ่ะเอ้าจับติดเฉยอะไรวะเฮ้ยนี่ผมปลาโง่เนี่ยผมปลาแบบนอนเก้าอี้แล้วก็ปลาจับติดเฉยไอ้หนูโอ้แต่ถ้าสเปเชียลดิเฟนส์เป็นมิวทูแต่สเปเชียลแท็กต่ำที่ไม่ควรเกิดเป็นมิวทูเลยวะผมไม่เอาตัวนี้มาสู้หรอกเอามาแค่แบบประดับค้างผมไม่เฉยโอเคครับมางั้นผมคิดว่าพาร์ทนี้ต้องจบไปก่อนนะครับถือว่าพาร์ทนี้แล้วก็ทำสำเร็จเรื่องมิวทูนะครับแต่เรื่องอื่นนี่คือแบบไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่นะครับผมนะผมขออนุญาตนะครับไปทำการเตรียมบอลก่อนดีกว่านะครับผมแบบรอบนี้เฟลจริงนะโอเคจะไปคลิปหน้าไป